ดีครับท่านผู้ชมครับรายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับดร.รงเรืองครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมในตอนที่แล้วนะฮะที่เราได้คุยกันว่านักวิชาการตะวันตกเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยนะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มาจากท่านเจ้านะแต่ที่จริงแล้วนะการที่จะเป็นมาจากท่านเจ้าจริงหรือไม่นั้นมันก็ต้องมีหลักฐานก็ปรากฏว่าหลักฐานก็ยังไม่มีเพียงพอก็ต้องไปหาหลักฐานกันมาใหม่นะครับแล้วก็ในตอนนี้นะฮะเราก็จะพูดถึงว่าในตอนใต้ของยูนานเนี่ยนะฮะเป็นดินแดนแห่งสงครามเนี่ยนะว่าเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะฮะเราอยากจะอธิบายให้เป็นพื้นฐานนะฮะคือว่าในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์คือความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตจริงไหมฮะเหมือนเราสืบสวนเรื่องฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องสืบหาวิเคราะห์หาหลักฐานใช่ไหมอยู่ๆก็จะไปบอกว่าคนนี้เป็นฆาตกรคนนี้ถูกคนนี้ผิดคิดเอาเองอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะฮะประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันครับไม่ว่าใครจะมีชนชาติมาจากที่ไหนโทษนะฮะมันต้องมีความจริงความจริงทั้งหมดมันต้องมีหลักฐานเข้าใจไหมฮะที่จริงหลักฐานง่ายสุดจนปัจจุบันเนี่ยตรวจ DNAนะฮะนะเอานี้แบบขั้นสุดท้ายเลยนะฮะนะพอดีเรามีวิทยาการสมัยใหม่นะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยคือการหาความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมฮะอะไรที่เป็นความเชื่อที่อาจจะไม่มีเทคโนโลยีในสมัยนู้นไม่มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งสมัยนู้นก็ต้องเอามาตรวจสอบและคัดถูกผิดคาดเคลื่อนออกจากกันเข้าใจไหมฮะเราถึงจะได้ความถูกต้องเป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะอันนี้เป็นอยากให้ถือเป็นหลักพื้นฐานนะฮะอย่างนี้ก็หมายความว่าเบื้องต้นในการที่เราจะคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นมีพื้นฐานว่าเป็นความจริงมาเป็นมาได้ยังไงเป็นยังไงเราต้องหาความจริงให้พบถูกเพราะมันเป็นความจริงไงแล้วความจริงโทษเป็นหนึ่งเดียวนะฮะไม่ใช่มีหลายทฤษฎีสิบกำเนิดชนชาติอย่างเงี้ยนะอันนี้ยิ่งทำให้เห็นฮะคือผมอยากอธิบายความแตกต่างระหว่างที่เราบอกว่าชนชาติไทยเนี่ยเราประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆที่หลากหลายอันนี้ดีทำให้เห็นความหลากหลายของชาติพันธุ์แต่การที่เราบอกว่ากำเนิดชนชาติไทยอันหลากหลายอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้เลยมันมีหลายทฤษฎีไงหลายความเชื่อนะฮะการที่เป็นชนชาติที่ไม่รู้ว่ามีกำเนิดยังไงหรือมีหลายเชื่อหลายความเชื่อเนี่ยคือแปลว่าไม่รู้เรื่องนะฮะโทษอาจารย์นะฮะไนโรเนี่ยถามตรงๆครับมีประเทศไหนในโลกที่ไม่รู้กำเนิดชนชาติหรือว่ามีกำเนิดชนชาติอันหลากหลายไม่มีเลยนะฮะทุกประเทศในโลกเขามีหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเชื่ออันหลากหลายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีนะแปลว่าเราไม่รู้จริงเพราะประวัติศาสตร์ต้องมีจริงอันเดียวจริงไหมฮะนะแต่ว่าเราเป็นชนชาติที่มีชนชาติอันหลากหลายอันนี้ดีให้เห็นความหลากหลายการวิวัฒน์ของชาติพันธุ์นะอันนี้เป็นธรรมชาติตามทฤษฎีวิวัฒนาการนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะคือสิ่งที่เราอยากจะเน้นนำเสนอคือว่าพอเราพูดคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเรามาพูดถึงความจริงแล้วความจริงโทษต้องมีเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่ใช่หลากหลายถ้าหลากหลายแปลว่าไม่รู้จริงนะเราเลยต้องมารู้ว่าอะไรมันเป็นความจริงนะฮะนะอันนี้เป็นแล้ววิธีที่จะรู้ก็ต้องรู้โดยการพิสูจน์ทดสอบมีระบบการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องนะซึ่งอันนี้เราอธิบายแต่ต้นแล้วนะฮะในศาสนาพุทธเรากรรมสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื่อแต่ให้พิสูจน์ให้ตรวจสอบเนี่ยฮะเนี่ยคือเราทำตามวิถีพุทธทำตามหลักการวิชาประวัติศาสตร์เป็นการหาความจริงนะฮะนะงั้นถามว่าความเชื่อมีหลากหลายได้ไหมมีได้นะฮะเผื่อมีแนวทางยังไงแต่ทุกความเชื่อที่เกิดขึ้นต้องมีหลักฐานด้วยไม่ใช่อยู่ๆคุณก็จะเชื่อบางคนก็จะเชื่อว่ามีพระอินทร์แต่คนอื่นไม่เชื่อผมก็บอกผมก็ไม่เคยเห็นพระอินทร์ตัวเขียวๆนะฮะบางคนบอกปิดตาก็เห็นนิมิตเห็นพระอินทร์อันนี้ก็ความเชื่อไปแต่ละคนแต่จะมีหรือไม่มีอย่างไรเนี่ยต้องมีหลักฐานโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะนะอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์อย่างให้เข้าใจพื้นฐานของประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของจิตสำนึกความมั่นคงของชาติ
ถ้าเรามีประวัติอันหลากหลายเนี่ยไม่รู้ว่าไหนจริงโทษมันจะมั่นคงได้ยังไงอ่ะจริงไหมฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เห็นว่าชาติจะมีความมั่นคงคนไทยก็จะมีจิตสำนึกที่ถูกต้องเราก็ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันถูกต้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้จักหัดคิดเป็นหัดตรวจสอบมีหลักฐานนะฮะปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่มีเยอะแยะเลยหาข้อมูลได้มากมายสามารถเดินทางไปทำการศึกษาวิจัยตามที่ต่างๆได้ก็ไปศึกษาหาข้อเท็จจริงสิคือเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแล้วเราก็ยังมีทฤษฎีอีกเยอะแยะเลยความเชื่อหลายอย่างแล้วก็ไม่มีใครสรุปหาข้อสรุปที่แท้จริงได้นะอันนี้เลยทำให้ความเข้มแข็งของชาติและจิตสำนึกมันถดถอยลงไปไงคือผมฟังอาจารย์ดูแล้วอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ใช้หลักของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องความจริงนะแล้วสังเกตดูแล้วก็มีหลักฐานอะไรมานี่นะแต่ตอนนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยความจริงอีกอย่างที่เราสามารถพิสูจน์ได้คือหลักทางด้านวิทยาศาสตร์นะหรือใช้เทคโนโลยีที่อาจารย์พูดถึงอันนี้เป็น2หลักใหญ่ๆหรือเปล่าฮะที่อาจารย์นำมาใช้วิเคราะห์ถูกฮะอันนี้เราเนี่ยเราพัฒนาระบบนะฮะผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อว่าอะไรเรามาพัฒนาระบบการเรียนรู้การตรวจสอบหาความจริงนะโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีและหลักการทางวิทยาศาสตร์นี่ไงฮะถ้าเราไม่มีหลักการเหล่านี้ก็จะไปคิดค้นอะไรอ่ะเข้าใจไหมฮะขนาดแค่ประวัติศาสตร์ชาติตัวเองยังหาข้อสรุปไม่ได้เนี่ยมันโทษน่าอายอ่ะนะฮะนะอันนี้เลยอยากจะสร้างให้เกิดจิตสำนึกไงฮะนะชาติจะเข้มแข็งได้เราต้องมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งมันต้องมีระบบการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องแล้วเราต้องมีคุณธรรมมีศาสนาพุทธนะฮะให้เกิดความมั่นคงโอ้อันนี้เอาสอนคนในประเทศไทยได้หมดเลยนะจริงฮะถึงได้เรียนนะฮะไอเรามาพูดถึงเรื่องกำเนิดชนชาติเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ให้ความสำคัญว่าใครจะเชื่อว่าหรือสรุปอะไรนะสิ่งสำคัญที่เราต้องการให้เข้าใจคือให้รู้ระบบการคิดระบบการเรียนรู้นะฮะในสังคมเราเนี่ยจะมีเรื่องอันหลากหลายเลยนะฮะฟังจากคนนู้นทีฟังจากทางนี้ทีมีทฤษฎีอันนู้นทีมีความเชื่ออันนี้ทีมีโมเดลอันนู้นอันนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะอาจารย์ลองยกตัวอย่างหน่อยเรื่องเนี่ยที่ว่าคนเชื่อกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยก็ยกปัญหาสังคมในประเทศไทยเราทุกวันนี้นะฮะเราจะเชื่อว่าใครดีใครไม่ดีนะเราควรจะเชื่อที่การกระทำดูที่การกระทำไม่ใช่เชื่อที่ตัวบุคคลนะฮะนะแต่โดยส่วนใหญ่คนดีก็มักจะทำสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นพอเราจะตำหนิวิจารณ์ใครถูกใครผิดเราดูที่การกระทำผลของการกระทำถูกแล้วก็หาหลักฐานเหล่านั้นนะพอมีหลักฐานต่อให้ใครจะมาว่ายังไงหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อให้จะแก้ตัวอย่างไรก็ข้อเท็จจริงเกิดขึ้นสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะนะอันนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ปฏิเสธข้อเท็จจริงไม่ได้นะฮะเพราะงั้นเรื่องทางการเมืองทางสังคมแม้กระทั่งประเด็นทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการเชื่อทางศาสนาพุทธที่มีหลายนิกายหลายค่ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะปัญหาในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นความหลากหลายของความคิดแต่ทุกคนเนี่ยบังเอิญอิงเพราะเชื่อในแกนนำในตัวบุคคลแต่ไม่ได้ดูระบบมองข้ามไปไงนะก็เลยเหมือนกับเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องกำเนิดชนชาติไทยเป็นเรื่องพื้นฐานนะทุกคนควรจะรู้ว่าตัวเองมากำเนิดยังไงอ่ะจริงไหมฮะครับแต่ทำไมไม่มีใครตอบได้อ่ะทั้งประเทศไทยเลยอ่ะแปลกไหมฮะนะเพราะเราไม่ได้สอนวิธีคิดไงฮะพอในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์แทนที่จะไปบอกว่าระบบคิดยังไงวิเคราะห์ยังไงความจริงอยู่ตรงไหนเราบอกว่าคนนี้บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อีกคนบอกว่าอย่างนี้อีกคนก็มีหลากหลายกันอันนี้เป็นวิธีชี้นำที่ไม่ถูกต้องไงความคิดของคนไทยนี่สมมติมาเกิดมาจากความเชื่ออย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์คือมันมาจากอย่างนี้นะฮะคนเราถ้าไม่มีข้อเท็จจริงเราก็จะเชื่อนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะฮะสมัยก่อนเนี่ย80กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีใครเคยไปน่านเจ้าบ้างไม่มีใครสักคนนึงเลยจริงไหมฮะใครเคยไปอันไตบ้างไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นพอคนมาบอกว่าคนไทยมาจากอันไตเราก็เชื่อเพราะเห็นฝรั่งมันดูก็น่าเชื่อ
พอบอกวันนี้พอไปบินไปอันตายเป็นน้ำแข็งอย่างเงี้ยก็จะเชื่อได้อย่างไรโทษเนี่ยนะใช่ไหมก็อยู่ไซบีเรียอย่างเงี้ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความแตกต่างเพราะคนเราเนี่ยบางทีมีข้อมูลจำกัดหรือบางทีไม่มีระบบการเรียนรู้ไม่มีระบบการตรวจสอบเราก็เชื่อแบบที่เชื่อฝรั่งใช่ไหมฮะมันก็ผิดพลาดได้ไงตอนนี้มันทำไมเราทำไมถึงเชื่อฝรั่งเนื่องจากว่าระบบของฝรั่งเนี่ยนะฮะเขามีระบบอะไรที่ทำให้ฝรั่งเขาไม่ได้เชื่อหรือว่าทำให้ฝรั่งเชื่อคืออาจารย์ขยิมต้องเข้าใจเมื่อ80กว่าปีที่แล้วหรือ100กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะโทษฝรั่งที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นมหาอำนาจนะฮะมาเอาดินแดนไทยไปเยอะแยะเลยเห็นฝรั่งเดินตามถนนพวกเราก็โทษเกือบจะกราบไหว้กันแล้วอะอันนี้เป็นความจริงนะฮะนะเพราะฉะนั้นพอคนเหล่านี้มาบอกอะไรเนี่ยปัญญาชนสยามหรือนักวิชาการเราก็มักจะเชื่อนะเพราะเราก็นึกว่าเราเป็นนักวิชาการโอ้โหไม่หลอกลวงใครแต่โทษฝรั่งคือฝรั่งคือคนธรรมดาคนหนึ่งนะฮะเขาก็ทำเพื่อประเทศชาติของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราด้วยความไว้ใจมากไปนะฮะเราก็จะเชื่อเขาซะส่วนใหญ่อันนี้ก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขึ้นมานะที่จริงตอนช่วงยุคหลังๆอันนี้คือสมัยฝรั่งยุคร่าอาณานิคมอ่ะนะฮะทีนี้ฝรั่งรุ่นหลังๆเนี่ยเนื่องจากโลกมันเปิดกว้างคนไทยเราไปเรียนในอเมริกาเต็มไปหมดเลยนะฮะนะเราก็ไม่ได้แพ้ฝรั่งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมีการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นนะฮะที่จริงมีนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่อย่างเช่นนายวินแฮมเกรเดอร์นะอันนี้เป็นคนฝรั่งนะฮะแกก็เลยไปอยู่ในยูนานเลยไงไหนๆคนก็บอกคนไทยมาจากยูนานกันใช่ไหมฮะนะแกโทษแกไปตั้งแต่สมัย2473นะคนไทยยังไม่มีใครเคยไปเลยนะตอนนั้นแกก็อุตส่าห์ไปอยู่ที่ยูนานอยู่พักใหญ่เลยนะไปดูไปตรวจสอบเดินทางที่ต่างๆนะฮะนะเขาก็สรุปออกมาบอกว่าในนั้นไม่มีคนไทยนะเป็นคนพวกไปกับโลโก้อะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็พูดภาษาเป็นภาษาตระกูลพม่าทิเบตนะไม่พูดภาษาไทยนะคือสมัยพอสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถไปในที่ต่างๆได้นะฮะเราก็เลยเห็นข้อเท็จจริงไงนะฮะนะเพราะฉะนั้นอยากให้สังคมไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะถึงแม้ขณะปัจจุบันโลกมันเปิดกว้างแต่เรายังไม่มีระบบเรียนรู้และระบบคิดที่ถูกต้องเพราะเอิญในระบบแบบเรียนการศึกษาไทยเราสอนแบบคลาดเคลื่อนโดยอาจจะไม่ตั้งใจอ่ะนะฮะนะเด็กที่เรียนมาเติบโตมาที่ปลูกฝังในระบบความคิดเก่าๆก็ยังเป็นความคิดเก่าแต่มีมือถือนะฮะก็เลยใช้เทคโนโลยีไปในแบบความคิดเก่าๆก็เลยไม่ได้พัฒนาอะไรมากสักทีนึงนะอันนี้คือปัญหาก็เลยทำให้แม้กระทั่งสังคมปัจจุบันยังมีปัญหาทะเลาะกันอีกนะฮะเรื่องความคิดอ่านเนี่ยสุดโต่งไปทั้งสองด้านหรือสามด้านหรืออีกหลายด้านนะทั้งหมดเนี่ยลืมนึกไปว่าแต่ละคนที่พูดมีหลักฐานไหมคือถ้าเราหัดสอบถามเรื่อยๆว่ามีหลักฐานอะไรเนี่ยมันจะช่วยไงฮะคนจะได้ไม่กล้ามั่วเข้าใจไหมฮะคุณจะกล่าวหาอะไรคุณจะพูดอะไรจะแนะนำอะไรมีหลักมีฐานไอ้อย่างเงี้ยสังคมก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะฮะเป็นสังคมที่เรียนรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาการเนี่ยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในสังคมไทยและมีคุณธรรมศาสนาพุทธเรามีความพร้อมหลายอย่างนะฮะทีนี้พอเรามีจุดอ่อนเรื่องการเรียนรู้ก็ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้หลายอย่างนะนะอันนี้ให้เห็นฮะว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยากรู้ความจริงเนี่ยมันหาได้นะที่จริงนอกจากนั้นก็ยังมีนักภาษาศาสตร์นะฮะในเฟเดริกโมเต้เนี่ยนะฮะเป็นรุ่นใหม่เนี่ยนักภาษาศาสตร์รุ่นใหม่ก็ไปอยู่ในยูนานอีกเหมือนกันนะเขาก็สรุปออกมาว่าชนชาติต่างๆที่อยู่ในยูนานนั้นไม่ใช่คนไทยนะมีกลุ่มคนไทยอยู่นิดเดียวคือพวกเจียงรุ่งทางคนไตอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นแค่กลุ่มหนึ่งในอีกเป็นร้อยเผ่าพันธุ์ที่เขาอยู่กันตรงนั้นนะฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไปบอกว่าเราเป็นน่านเจ้าซึ่งเขาบอกว่าน่านเจ้าจริงคือชนเผ่าไปที่อยู่ทางเหนือของยูนานเป็นคนละชนเผ่ากันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราบอกว่าเอ๊ะเราคนไทยไปเป็น
ชนเผ่าไตหรือไทยแล้วก็กลายเป็นนั่นเจ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีความต่อเนื่องกันเลยนะคือเข้าใจไหมฮะเนี่ยคือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นหลักฐานไม่มีไม่ใช่มันหลักฐานมีแล้วว่าพลชนชาติอ่ะคือเข้าใจไหมฮะแต่การที่เราจะไปสรุปว่าเราไปเป็นคนนู้นก็จากคนนู้นไปเป็นคนนี้แล้วเราไปบอกว่าเรามาจากอันไตก็แปลว่านั่นเจ้าต้องมาจากอันไตนั่นเจ้าเขาก็บอกเขาไม่ได้มาจากอันไตคือเข้าใจไหมฮะทั้งหมดเนี่ยโทษเป็นความคลาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงอาจารย์ฮะแล้วตอนใต้ของยูนานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดินแดนทางทำอะไรกันมันทำแบบสงครามมาตลอดเวลาเลยใช่ฮะทีนี้ตรงนี้ไงฮะที่เราเนี่ยคลาดเคลื่อนไปเหมือนกันคือคนที่จริงคนไทยเราก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับทางใต้นี้มากเท่าไหร่นะไอ้ทางนี้เป็นดินแดนที่อยู่ทางใต้ยูนานกับเหนือสุวรรณภูมิหรือเหนือไทยเรานะฮะเราในสมัยรัชกาลที่4เราก็เคยมีศึกที่สุดเชียงตุงไงมีกองทัพไทยยกไปตอนเหนือนะฮะก็ถึงแค่ประมาณเชียงตุงนะฮะยังไม่ถึงเชียงรุ่งทั้งหลายนะฮะนะเพราะฉะนั้นให้เห็นฮะว่าแถบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดินแดนสงบสุขอยู่เฉยๆอ่ะมันเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ของเขามีสงครามมีเรื่องราวมีการบันทึกนะฮะที่จริงเนี่ยฮะมีดินแดนแถบนี้มีหลายอาณาจักรนะฮะนะอย่างที่ผมเคยเรียนนะฮะมีตั้งแต่จากน่านเจ้านะฮะน่านเจ้าทางใต้ของน่านเจ้าก็จะมีพวกไอ้ลาวหรือว่าพวกที่เรียกว่าไทยใต้คงนะฮะแล้วจากใต้ลงมาอีกทีก็จะมีพวกเชียงรุ่งนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นเชียงไทยใหญ่ฉานแล้วก็ออกไปเป็นพม่านะส่วนทางไทยนี้ทางนู้นออกมาอีกทีก็กลายเป็นร้านนาแล้วถ้าออกไปทางตะวันออกหน่อยก็กลายเป็นร้านช้างใช่ไหมฮะให้เห็นภาพรวมเป็นอย่างนี้นะฮะนะที่ดินแดนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะฮะมันมีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ในเนี้ยที่จริงมีการสงครามมากกว่าไทยในสยามอีกนะแล้วประวัติศาสตร์ของเขาสงครามนี่เป็นสงครามใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะนะที่จริงมีบันทึกประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ๆนะประมาณ4ครั้งครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่13ถึง14ก็คือยุคสมัยที่น่านเจ้าขยายอำนาจลงมาทางใต้นะน่านเจ้าเนี่ยตั้งอาณาจักรขึ้นมานะอย่างที่เราเรียนรู้กันน่ะกษัตริย์องค์แรกที่ก่อตั้งชื่อพีร่อโกะนะฮะนะลูกชายของแกเนี่ยที่ชื่อโกะร่อฝงเนี่ยพอตั้งน่านเจ้าเสร็จก็ขยายดินแดนลงมาทางใต้นะแล้วก็รุกรานโจมตียึดครองบ้านเมืองต่างๆจนถึงพม่านะฮะและในประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกเนี่ยพม่าเองตอนนั้นที่เรียกว่าชนเผ่าพยูหรือพยูนะฮะปรากฏว่าก็ถูกกวาดต้อนแล้วฆ่าแล้วก็ดึงเชยพม่าเนี่ยไปอยู่ในน่านเจ้าจนปัจจุบันก็ยังมีคนพูดภาษาพม่าอยู่ทางตอนใต้ของยูนานนะอันนี้คือเขามีประวัติศาสตร์อ่ะอาจารย์เข้าใจไหมฮะนะไอ้ส่วนที่เราบอกเรามาจากนู่นมาจากนี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีหลักฐานก็ไม่มีประวัติศาสตร์อันนี้มีประวัติศาสตร์จริงนะฮะแล้วแม้กระทั่งที่เราพูดแม้กระทั่งรัชฉานนั่นเจ้าตอนนู้นเนี่ยตียึดรัชฉานได้แล้วก็มีการส่งสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ถังนะฮะตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นนะฮะนะแล้วก็มีการเล่นการละครแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าแห่งประยูนะแล้วก็เป็นเจ้าแห่งรัชฉานด้วยนะเพราะน่านเจ้าสมัยนู้นตีดินแดนแถบทางนี้ได้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยชนชาติต่างๆทางนี้โทษถูกลุกรานนะโดยเฉพาะชนเผ่าไทยอ่ะถูกลุกรานโดยน่านเจ้านะนะงั้นการที่อยู่ๆเราไปบอกว่าเราเป็นน่านเจ้าเราเป็นคนลุกรานเผ่าไทยด้วยกันเองนะแล้วน่านเจ้าถึงได้บอกนะเป็นชนเผ่าไปซึ่งไม่ใช่คนไทยนะเพราะฉะนั้นให้เห็นฮะว่าตั้งแต่สมัยเป็นพันกว่าปีมาแล้วอ่ะนะฮะก่อนสุโขทัยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสมัยช่วงยุคทวาราวดีของเราเนี่ยทางนี้เขาก็มีสงครามกันแล้วก็สงครามจนทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นกันต่างๆมันก็เลยตรงกับที่มีตำนานเมืองเหนือหรือพงศาวดารเมืองเหนือที่พูดถึงเรื่องคนราวคนร้านนาอพยพมาก็คือหนีตอนสมัยหนีน่านเจ้าเนี่ยนะ
ถึงได้อพยพลงมาทางใต้ตั้งเป็นทางล้านนานะฮะมีเชียงแสนเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยฮะถูกน่านเจ้ารุกรานนะฮะแล้วน่านเจ้านี้เองก็รุกรานไปถึงพม่านะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะก็ชนชาติไปอยู่ก็สูญสิ้นก็เพราะน่านเจ้านะฮะนะเพราะฉะนั้นสงครามก็เป็นสิ่งที่โหดร้ายอ่ะนะฮะนะอันนี้ก็เห็นฮะว่าสงครามช่วงยุคแรกเนี่ยจะเป็นสงครามของน่านเจ้าที่มารุกรานชนชาติต่างๆที่อยู่ทางใต้นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งตีไปถึงทางพวกคนจ้วงเลยนะฮะนะพยายามตีแต่ตอนหลังไม่สำเร็จนะฮะน่านเจ้าก็เลยอยู่ในบริเวณทางนี้นะฮะนะครั้งที่สองเนี่ยคือที่เราจะรู้กันนะคือสมัยกุ๊บไกขานนะฮะที่ตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายชื่อว่าคูบิเรียอยู่นะฮะนะก็ยกทัพไปยึดต้าหลีนะซึ่งก็ต้าหลีนี่ก็คืออดีตคือน่านเจ้าอ่ะนะมีการเปลี่ยนแปลงปกครองใหม่จนทั้งเป็นน่านเจ้านะเพราะฉะนั้นครั้งที่สองเนี่ยคือครั้งที่มาเกี่ยวข้องกับที่เรามาเข้าใจว่าคนสุโขทัยหนีมองโกลมาเป็นสุโขทัยไงนะอันนี้ฮะในบันทึกมีจริงนะฮะแต่ที่บอกว่าหนีมาเป็นสุโขทัยกับไม่มีนะฮะนะอันนี้ก็จะได้มีโอกาสคุยกันต่อไปอีกแล้วกันนะครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ดร.ลุงเรืองก็ได้พูดถึงว่าตอนใต้ของยูนานเนี่ยนะจริงๆแล้วมันทำสงครามอยู่ตลอดเวลามีหลายชนชาติอยู่ที่นั่นนะก็มีการตีมาถึงทางไทยตอนบนนะล้านนาล้านช้างอะไรนี่นะครับก็เป็นที่ยืนยันว่านะว่าทางเนี้ยของคนไทยเนี่ยก็ถูกทางยูนานเนี่ยโจมตีมาเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหลักงานตามได้